สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะและคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะคลิปนี้น่าจะดึงดูดคุณให้เข้ามาฟังเนาะใครมาเจอคลิปนี้ด้วยความบังเอิญนะคะสามารถเข้ามาฟังได้เลยนะหรือถ้าคุณตั้งใจเข้ามาฟังก็ขอให้คุณมีพลังงานดีๆนะคะกับหัวข้อแรนดอมในวันนี้นะคะองค์พ่อพระพิฆเนศกำลังจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณสำหรับท่านใดที่ศรัทธานะคะในองค์พ่อพระพิฆเนศสามารถเข้ามาฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามใบเตยเป็นกำลังใจให้ใบเตยด้วยนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าองค์พ่อนะคะอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณไพ่ขึ้นมานะคะเป็นไพ่เฮอร์มิสค่ะโอ้โหเวลาที่คุณตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ขอพรถวายเครื่องสักการะองค์พ่อนะคะองค์พ่อรับรู้รับทราบสิ่งที่คุณร้องขอออกไปแล้วนะคะคำขอของคุณถูกตอบรับแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องรังสรรค์สิ่งดีๆให้ตัวเองนะคะอยู่ในเส้นทางของความฝันของความคิดของคุณค่ะฝึกนั่งสมาธิบ่อยๆนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาชัดเจนมากๆเลยนะคะองค์พ่อพระพิฆเนศเมตตาคุณมากๆค่ะนะมองว่าคุณเป็นลูกเป็นหลานนะคะคอยช่วยเหลือคอยชี้แนะให้คุณได้เจอเส้นทางดีๆค่ะคุณน่าจะเป็นคนที่ชอบทำบุญด้วยนะคะไม่ได้มูแค่องค์พ่อหรอกน่าจะมูหลายศาสตร์อยู่เหมือนกันสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะอยากจะบอกว่าครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่นะไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะไปไหนก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยนะความจริงแสงสว่างหรือคำตอบกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณจะต้องฟังเสียงภายในตัวเองค่ะคุณจะได้รับความสดใสกลับคืนมาอีกครั้งนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะตัดสินใจอะไรก็จะได้รับคำตอบในเร็ววันแล้วก็จะมีคนที่มาให้คำแนะนำมาให้คำปรึกษาคุณด้วยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พลังของคุณสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งทรัพยากรต่างๆได้นะคะความตั้งใจความมุ่งมั่นที่คุณทำที่คุณสร้างกำลังจะสำฤทธิ์ผลนะคะองค์พ่อบอกว่าความขัดสนความขาดแคลนใดๆอ่ะกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะความอุดมสมบูรณ์เข้ามาแทนที่แล้วนะคะจะเป็นช่วงที่เราเคลียร์สิ่งต่างๆในชีวิตได้นะคะปัญหาคลี่คลายลงนะคะความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะความยุติธรรมบังเกิดเพราะฉะนั้นอวยพรเนาะให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้จงมีความสุขและจงมั่นใจในพลังงานดีๆของตัวเองและอะไรที่คุณทำอยู่แล้วที่มันเป็นเรื่องดีๆให้ทำสม่ำเสมอต่อเนื่องนะคะคุณจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะวันนี้พิมพ์10 10 10รับพลังงานดีๆรับพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ